สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า179ข้อ2เขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างมีภาพมาให้นะคะมีตะกร้าชั่งบนเครื่องชั่งเข็มชี้เลข1ตะกร้าหนัก1กิโลกรัมให้เราทำการคาดคะเนน้ำหนักตะกร้าที่ใส่ผลไม้ถ้าตะกร้าอย่างเดียวหนัก1กิโลกรัมถ้าใส่ผลไม้เพิ่มเข้าไปน้ำหนักจะเป็นยังไงคะหนักกว่า1กิโลกรัมหรือว่าเบากว่า1กิโลกรัมตะกร้าที่มีผลไม้ก็จะหนักกว่า1กิโลกรัมข้อต่อไปนะคะมีกล่อง1 2 3 4 4ใบชั่งน้ำหนักเข็มชี้เลข4ได้4กิโลกรัมคาดคะเนน้ำหนักกล่อง2ใบถ้า4ใบหนัก4กิโลกรัมถ้า2ใบจะหนักมากกว่าหนักกว่า4กิโลกรัมหรือว่าเบากว่า4กิโลกรัมคะกล่อง4ใบหนัก4กิโลกรัมถ้า2ใบก็จะเบากว่า4กิโลกรัมข้อต่อไปนะคะช่างถ้า1ถุงเข็มชี้เลข2 1ถุงหนัก2กิโลกรัมคาดคะเนน้ำหนักถ้ามี3ถุงจะหนักกว่า2กิโลกรัมหรือว่าเบากว่า2กิโลกรัมคะ1ถุงหนัก2กิโลกรัมถ้าเพิ่มขึ้นน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะก็เป็นยังไงคะหนักกว่า2กิโลกรัมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ